นักกีฬาไอซ์สเก็ตมืออาชีพวัย7ขวบบทพิสูจน์ของศักยภาพไร้ขีดจำกัดจากโฆษณาไฮคิววันพลัสซูเปอร์โกลแอบบี้สโนว์แมทธิวเด็กสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันเธอเป็นนักกีฬาไอซ์สเก็ตสังกัดสมาคมแห่งประเทศไทยอายุ3ขวบน้องเดินมาบอกว่าน้องอยากเล่นกีฬาชนิดนี้อยากลงแข่งกีฬาชนิดนี้ตอนนั้นก็ยังคิดว่าน้องยังเล็กอยู่พอเห็นเววตาน้องในการลงแข่งเหมือนน้องหลงรักกีฬาชนิดนี้ค่ะหน้าที่ของคนเป็นแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูกให้เขาไปที่สุดทางแต่ต้องมั่นใจว่าได้เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นฐานโภชนาการเพื่อให้เขาพร้อมทั้งภูมิต้านทานและสมองจะได้ปลดล็อกศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ค่ะ2 3 ready jump up high hoopกีฬาฟิกเกอร์สเกตเป็นกีฬาที่ต้องใช้การฝึกซ้อมหนักมากๆเขาฝึกซ้อมวันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงบางครั้งน้องเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยเราก็เป็นกำลังใจให้เขาอะค่ะเชื่อในศักยภาพของเขาอะค่ะว่าเขาทำได้หวังว่าบทพิสูจน์ของความพยายามและความมุ่งมั่นเชื่อมั่นของน้องแอบบี้ผ่านความสำเร็จและรางวัลต่างๆรวมถึงการได้รับบทบาทสำคัญในภาพยนตร์โฆษณาไฮคิววันพลัสซูเปอร์โกลในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ยุคใหม่ให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกและพร้อมสนับสนุนเด็กๆอย่างเต็มที่แม่อยากให้แม่ๆทุกคนนะคะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกตัวเองค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาให้ไปอย่างเต็มที่เขาจะได้เสริมความฝันของเขาให้เป็นจริงเพราะทุกศักยภาพไร้ขีดจำกัด